วัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่สิงห์บุรีนี่เป็นขบวนแห่นาคของคุณกิตติรงค์เทียนขาวบวชที่วัดตึกราชาอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีขบวนแห่ตั้งแต่ออกจากบ้านมาวัดและแห่รอบโบสถ์สนุกสนานมากพ่อแม่ของนาคเห็นเพื่อนนาคเต้นออกสเต็ปโดยมีลูกชายนั่งอยู่บนคอคงหวาดเสียวไม่ใช่น้อยบรรดานักเต้นที่ออกลีลานำหน้าขบวนแห่วาดลวดลายกันอย่างเต็มที่สาวน้อย2คนนี้แต่งกายคล้ายกันแบบทำงานเป็นทีมเต้นมีสไตล์และเต้นไม่หยุดมาจากไหนจากการสอบถามคนตัวโตอายุ14ปีเรียนอยู่ชั้นม.2ชื่อน้องมิลคนเล็กอายุ10ขวบเรียนชั้นป.5ชื่อน้องผู้กันทั้งคู่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันและเป็นลิเกเด็กคณะวิษณุเรืองนามของจังหวัดสิงห์บุรีโควิดมางานลิเกหายหมดจึงใช้ช่วงเวลานี้ครับรับจ้างเต้นตามงานบวชงานบุญและงานชีปาถะอัตราค่าจ้างแล้วแต่จะเมตตาฟังเสียงของเธอครับจะกระจังเท่าไหร่แล้วแต่ตาศรัทธาค่ะแล้วแต่ศรัทธาเลยและเวลาเล่นลิเกเด็กสาวน้อยตัวเล็กเล่นเป็นนางร้ายส่วนสาวน้อยตัวใหญ่เล่นเป็นนางเอกฟังเสียงนางร้ายร้องลิเกสักหน่อยครับทักตัวอย่าเพิ่งลุกนี้ถ้ายังรักหนูนั่งชมนั่งดูจนแจ้งบอกนางเอกทั้งหลายให้เตรียมหลบเจอหน้าแม่จะตบเลี้ยงตัวนางร้ายลิเกบางทีร้ายจนแม่ค้าไม่อยากขายของให้ครับน้องลูกต่อมาไปอุทัยธานีถามว่าถ้าอาชีพเดิมเป็นครูสอนว่ายน้ำมาตั้ง 3-4 ปีแล้ววันหนึ่งโควิด-19 มาไม่มีคนมาเรียนว่ายน้ำจะทำยังไงสำหรับครูวาวหรือคุณณัฐวีสะอาดครูสอนว่ายน้ำวัย27ปีเคยสอนอยู่ในกรุงเทพมหานครเธอเลือกกลับบ้านเกิดที่อุทัยธานีและมาเปิดร้านขายกาแฟสดข้างทางหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองฉางเธอเลือกอาชีพนี้เพราะเคยเรียนวิชาชงกาแฟและเคยเป็นบาริสต้ามาก่อนครูวาวตั้งชื่อร้านกาแฟว่า W Coffee W ก็คงมาจากวาวครับใช้เมล็ดกาแฟจากสปป.ลาวผสมกับเมล็ดกาแฟไทยบอกว่าจะได้ความเข้มข้นและความหอมที่ลงตัวร้านกาแฟของครูวาวนอกจากมีรสและกลิ่นกาแฟเป็นจุดขายแล้วแก้วกาแฟก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของร้านเธอใช้ปากกาสีขาวเขียนการ์ตูนข้างแก้วพลาสติกใสพอเทกาแฟสีเข้มลงไปก็จะเห็นตัวการ์ตูนชัดเจนยิ่งขึ้นครูวาวขายกาแฟวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง3โมงเย็นหยุดวันอาทิตย์ส่วนอาชีพสอนว่ายน้ำก็ยังทำอยู่ในตอนเย็นถึงค่ำติดต่อได้ทาง Facebook ก่อนหน้านี้ก็เป็นครูสอนว่ายน้ำค่ะอยู่มา 3-4 ปีที่กรุงเทพพอมีเหตุการณ์โควิดปั๊บลูกค้าเราเริ่มหายเพราะว่าเราก็กลัวด้วยเขาก็กลัวด้วยก็เลยกลับมาบ้านขายกาแฟสดผลตอบรับเป็นไงครับก่อนหน้านี้ค่อนข้างดีค่ะสูงสุดก็ประมาณ40แก้วขึ้นไปพอมาละลอก3เงียบเลยเงียบเลยเนาะยันอ่ะใช่ค่ะถ้างั้นอ่ะขายกาแฟสดและเป็นครูสอนว่ายน้ำเป็นอาชีพที่มีความสุขทั้ง2อย่างนอกลู่ต่อมาไปมหาสารคามพามาชมแกลเลอรี่ภาพ3มิติที่จังหวัดมหาสารคามชื่อจูเนียร์บ้าน3มิติอยู่ริมถนนสายมหาสารคาม101อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามสถานที่ของแกลเลอรี่ใช้พื้นที่บริเวณหน้าบ้าน320ตารางเมตรเป็นอาคารจัดแสดงภาพ3มิติขนาดใหญ่35ภาพฝีมือการวาดภาพทั้งหมดเป็นของน้องชาย2คนของเจ้าของแกลเลอรี่ซึ่งเรียนมาทางด้านศิลปะภาพที่นำมาแสดงจะเปลี่ยนทุก6เดือนเพื่อไม่ให้เกิดความจำเจด้วยความที่เป็นภาพ3มิติไม่ว่าจะเป็นภาพวิวทิวทัศน์ภาพสัตว์หรือภาพอะไรก็ตามผู้เข้าชมสามารถถ่ายภาพโดยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของภาพได้อย่างกลมกลืนเนี่ยครับเข้าไปยืนเข้าไปเดินหรือเข้าไปทำอะไรก็ตามแต่ใกล้ๆภาพจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพแกลเลอรี่เปิดทุกวันครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่าเข้าชมผู้ใหญ่80บาทเด็ก40บาทราคานี้รวมถุงเท้าน้ำดื่มน้ำอัดลมและขนมไว้แล้วผู้เข้าชมต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาแล้ว2เข็มและต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาใครไปมหาสารคามควรแวะไปชม
นอกลู่ต่อมาล่องใต้ไปตรังครับฉายาปาท่องโกอีโต้บินไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนี่แหละครับเจ้าของฉายาปาท่องโกอีโต้บินคุณชโยรมพงปิ่นหนุ่มใหญ่วัย59ปีเปิดร้านขายปาท่องโกที่ถนนเลียบทางรถไฟอำเภอเมืองจังหวัดตรังมาตั้งแต่ปี2531ด้วยความที่ชอบพวงมีดพวงอีโต้มาตั้งแต่วัยเด็กพอมาเป็นพ่อค้าปาท่องโกจึงใช้อีโต้ตัดแป้งปาท่องโกแทนที่จะใช้แผ่นเหล็กตัดเหมือนคนอื่นตัดไปก็พวงไปด้วยดูแล้วน่าตื่นตาตื่นใจและน่าหวาดเสียวจริงๆถามคุณชโยรมว่าเคยพลาดครั้งบ้างไหมได้รับคำตอบว่าทำมา34ปียังไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียวโปรดสังเกตปลาท่องโกของคุณชโยดมมีดีไซน์เป็นของตัวเองครับมีทั้งรูปปลากระเบนปลาบินปูหมึกพยูนและแบบธรรมดาวันหนึ่งขายได้กำไรประมาณ 1,000 บาทแต่พอโควิด-19 มากำไรลดลงเหลือครึ่งเดียวเพราะนักท่องเที่ยวลดลงเยอะขอให้ไม่พลาดตลอดไปครับนอกลู่ต่อมาไปโคราชหมูแพงร้านขายหมูกระทะสดแบบซื้อกลับไปปิ้งไปย่างเองที่บ้านยอดขายตกมีวิธีประคองธุรกิจของตัวเองอย่างไร นี่คือร้านขายเนื้อย่าง3ต่ออยู่ที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาเปิดขายหมูกระทะสดกิโลละ100บาทมา4ปีแล้วแต่พอมาถึงช่วงนี้หมูราคาแพงต้องปรับราคาขายเป็นกิโลละ160บาทปรากฏว่าคนซื้อลดฮวบยอดขายตกอย่างแรงคุณสุกัญญามุขกังเจ้าของร้านคิดอยู่หลายวันว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรสุดท้ายเธอเปิดขายเครปไส้ทะลักที่หน้าร้านควบคู่ไปด้วยเธอให้เหตุผลว่าเครปเป็นอาหารราคาไม่แพงรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กอนุบาลจนถึงผู้ใหญ่ตอนโรงเรียนเลิกเด็กๆหิวผู้ปกครองที่มารอรับบุตรหลานก็จะสั่งเครปไปรับประทานช่วยร้านมีรายได้เพิ่มขึ้นฟังเสียงเธอครับใครก็บ่นว่าหมูแพงจากคนที่เขาเคยซื้อ2โล3โลอะไรเงี้ยเขาก็ตอบกลับมาแค่โลนึงมันก็เหมือนน้อยลงพี่ก็เลยแบบว่าหันหาเนี่ยมาช่วยพี่เลือกตัวนี้อ่ะเพราะว่าต้นทุนน้อยแล้วใครๆก็ต้องกินอย่างนี้น่ะพี่ก็เลยว่ามันน่าจะเวิร์คคิดเก่งคิดละเอียดใช้ต้นทุนไม่เยอะนอกรู้สุดท้ายครับยังอยู่ที่โคราชแต่ที่อำเภอเมืองมาที่ร้านซักผ้าแบบหยอดเหรียญชื่อ Archery Wash and Dry อยู่ในชุมชนการเคหะแห่งชาติอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมากิจการดีมากเครื่องเยอะลูกค้าแยะที่ฝาผนังของร้านมีกระดาษเขียนข้อความแผ่นเล็กๆแปะติดเต็มไปหมดเป็นกระดาษอะไรเขียนเรื่องอะไรตอบว่าวัตถุประสงค์เดิมเจ้าของร้านคือคุณนิพนธ์สิทธาพรสคนนี้ครับตั้งใจจะให้ลูกค้าเขียนคำติชมการบริการเพื่อจะได้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นจึงจัดปากกาและกระดาษไว้ให้เขียนแต่ปรากฏว่าคนที่มาใช้บริการซักผ้าระหว่างที่นั่งรอก็เขียนระบายความในใจแบบที่คุณนิพนธ์คิดไม่ถึงลองอ่านดูนะครับมีทั้งผู้ชายผู้หญิงอ่านไปหลายแผ่นทุกคนก็ยอมรับว่าสนุกจริงๆบางป้ายเขียนโฆษณาสินค้าโฆษณาร้านด้วยเนี่ยครับใครเอาผ้ามาซักนั่งรอครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงนั่งอ่านเพลินๆสนุกจริงๆไม่น่าเบื่อและแผ่นนี้ครับคงเป็นนักสังเกตการทางการเมืองด้วยและอารมณ์โรแมนติกด้วยเขียนข้อความที่ใครอ่านแล้วก็อดอมยิ้มไม่ได้เนี่ยครับเขียนว่าบางครั้งก็อยากเป็นประวิตรเพราะการไม่รู้อะไรเลยมันเจ็บน้อยกว่ารู้แต่ทำอะไรไม่ได้ฟังเสียงเจ้าของร้านสักหน่อยครับพอดีเรามีไว้เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมาเขียนคำติชมในระหว่างการนั่งรอซักผ้าว่าเป็นยังไงบรรยากาศในร้านเป็นยังไงบ้างมีลูกค้าที่มาใช้บริการเยอะก็เริ่มเขียนคำติชมรู้สึกดีใจรู้สึกภูมิใจที่ว่าลูกค้ามาใช้บริการแล้วเขียนให้เราเกิดความรู้สึกระหว่างเจ้าของร้านกับลูกค้าที่มาใช้บริการครับเป็นข้อความที่อ่านแล้วทั้งหวานทั้งขำพบกันในวันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่